เวลา 15:00 น.ของวันที่12พฤศจิกายน2562ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณภูมิสมุทรปราการดร.นวลวรรณชะอุ่มประธานโครงการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประเทศไทยตัวแทนบริษัทแกมมาโก้ประเทศไทยจำกัดได้พาตัวแทนคณะนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางไปแข่งขัน World Robot Olympiad WRO 2019รอบนานาชาติที่เมืองเยอร์ประเทศฮังการีระหว่างวันที่8ถึง10พฤศจิกายน2562ที่ผ่านมาและสามารถคว้ารางวัลแชมป์โลกโอลิมปิกหุ่นยนต์มาครองซึ่งถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและประกาศให้โลกรู้ว่าเด็กไทยเก่งไม่แพ้ใครได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยด้วยสายการบินกาตาร์เที่ยวบินที่ QR836 ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นเรามีตัวแทนประเทศไทยทั้งหมด17ทีมด้วยกันที่ไปแข่งขันณเมืองเยอร์ประเทศฮังการีและก็ประเทศไทยสามารถคว้าแชมป์หุ่นยนต์โลกได้รับเหรียญทองอันดับ1และอันดับ2และรุ่นอื่นๆอีกรวมแล้วประเทศไทยได้ทั้งหมด7รางวัลซึ่งปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 3,000 คนซึ่งต่างก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์จาก74ประเทศทั่วโลกถือว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งที่ได้รับรางวัลที่1มาครองในรุ่นของประเภททั่วไปอายุไม่เกิน15ปีซึ่งปีนี้น้องๆทุกๆคนทั้ง17ทีมที่เป็นตัวแทนของประเทศก็ถือว่าเก่งมากทุกคนทำกันเต็มที่ด้านเด็กชายนันทวัฒน์อานนาม15ปีจากโรงเรียนเทพมิตรศึกษาสุราษฎร์ธานีซึ่งได้รับรางวัลแชมป์โลกอันดับหนึ่งก็กล่าวว่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษาสุราษฎร์ธานีพวกเราเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด3ทีมรางวัลที่เราได้มาก็คือรางวัลแชมป์โลกอันดับหนึ่งอายุไม่เกิน15ปีและก็รองแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน15ปีเหมือนกันและอีกทีมหนึ่งก็คือเป็นรุ่นพี่ก็ได้รางวัลที่6ของโลกซึ่งก่อนที่จะไปแข่งขันเราก็มีการซ้อมประจำทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันซึ่งโดยปกติแล้วพวกตนก็พากันชอบต่อตัวเลโก้กันมากอยู่แล้วพอตนเห็นว่ามีการแข่งขันขึ้นมาตนก็เริ่มอยากที่จะลงแข่งและอยากที่จะท้าทายความสามารถของตนเองก็เลยลองเข้าแข่งขันดูปรากฏว่าประสบความสำเร็จและสำหรับรางวัลที่ได้รับมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตของตนเด็กชายนันทวัฒน์อานาม15ปีจากโรงเรียนเทพมิตรศึกษาสุราษฎร์ธานีกล่าวก็ปกติแล้วนะครับในสนามจริงอ่ะมันจะมีตัวต่อนะครับแทนด้วยหลอดไฟก็ตรงช่องนี้นะครับก็จะมีช่องสำหรับเก็บได้3ตัวนะครับเพราะว่ามี3ช่องตรงนี้นะครับมี1มี2มี3นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับเลือกโดยการจับหมุนจากตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแขนเอาไว้หยิบด้วยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ในการเดินตามเส้นในการจับเส้นนะครับก็โดยรวมทั้งหมดกว่าจะสมบูรณ์นะประมาณคร่าวๆประมาณ 8-9 เดือนใช่ใช่ครับก็ภายในระยะเวลาประมาณ 8-9 เดือนนะอันนี้เป็นตัวที่3ใช่ครับแต่เราเพิ่งไปแข่งกันได้เพราะว่าเราไปแข่งไม่ได้ไปแข่งกันนะครับอันนี้เป็นปีที่5ของผมนะปีที่5ใช่4ปีที่ผ่านมานี่เราได้รางวัลอะไรก็ถ้าในระดับโลกนะครับก็จะได้ที่29ของโลกครับแล้วก็ได้ที่10ของโลกไม่ปีที่แล้วครับแล้วก็มาปีนี้ก็ที่1ของโลกกระโดดข้ามเลยกระโดดก้าวกระโดดแล้วครับดีใจมากไหมดีใจมากๆเลยครับขอบคุณมากครับ